ถ้าดูประเด็นนะคะในกรุงเทพมหานครคุณนัทเวลาเดินทางไปไหนเดี๋ยวนี้เรามีพวกเขาเรียกว่าอาชญากรรมมากขึ้นสาวๆอย่างที่ฉันเนี่ยกลับบ้านทีหนึ่งก็อันตรายนะถ้ามึงเดือดร้อนกลางคืนจริงค่ะอันตรายต่อคนที่จะมาก่อเหตุไม่สิคะคนอื่นสิคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเคยเดินทางตอนดึกๆก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเปลี่ยวเพราะว่าทางเข้าบ้านเปลี่ยวดังนั้นตำรวจเขาก็มีวิธีการค่ะจัดเลยค่ะรถตู้ป้องกันอาชญากรรมเป็นสายตัวเลยนะคะคุณนัทสามารถที่จะให้คุณตำรวจเนี่ยไปส่งเราได้ด้วยติดตามเรื่องนี้กันครับว่าความปลอดภัยในกรุงเทพจะมีมากขึ้นขนาดไหนติดตามคุณนรินทร์ สิงหพุทธังกูลครับรถตู้สีขาวมีตราสัญลักษณ์ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นรถตู้ที่ใช้สำหรับรับส่งประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ต้องเดินทางกลับที่พักในยามวิกาลตามโครงการที่มีการต่อยอดจากโครงการเดิมที่ได้ผลเป็นอย่างดีและมีเสียงชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมากเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยให้บริการครอบคลุม 88 สน.ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจะคอยตระเวนไปยังเส้นทางเปลี่ยวและรับส่งประชาชนที่ต้องการใช้บริการทั้งนี้โครงการรถตู้บริการประชาชนเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2550 จากแนวคิดที่ว่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแม้จะเป็นเมืองหลวงแต่ยังมีซอยเปลี่ยวอยู่มากและบางพื้นที่ไม่ได้เป็นตัวเมืองแต่กลับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทำให้อาจเป็นช่องว่างให้อาชญากรจะก่อเหตุร้ายได้มีผู้กำกับท่านหนึ่งซึ่งท่านเคยทำไว้อยู่แล้วแต่หลังจากนั้นโครงการนี้ก็ได้หายไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งเมื่อ2ปีเศษที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับการที่สน.ตลิ่งชันตรงนี้นะครับผมก็ได้เลยมีโอกาสมาบริหารงานการจัดการที่สน.ตลิ่งชันผมก็เลยมีความคิดที่จะเริ่มโครงการตรงนี้ขึ้นมาหลังจากที่เริ่มโครงการในพื้นที่ตลิ่งชันไปแล้วได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจึงได้มีการขยายโครงการไปทั่วทั้ง11สถานีตำรวจในพื้นที่นครบาล7และหลังจากนั้นจึงได้ขยายต่อจนกระทั่งครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตนครบาลเมื่อไม่นานมานี้รถตู้บริการทั้งหมดจาก 88 สน.จะเริ่มวิ่งออกตรวจความเรียบร้อยตั้งแต่เวลา 22 นาฬิกาไปจนถึงเวลา 5 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นโดยแต่ละคันจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่ 2 นายคอยสอดส่องดูแลในจุดเปลี่ยวทั้งยังคอยแวะถามประชาชนว่าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่รวมถึงแวะรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือผ่านช่องทางสายด่วนของแต่ละสน.และพาไปส่งอย่างที่หมายอย่างปลอดภัยตอนนี้นะคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่บริเวณสน.ธรรมศาลาค่ะอยู่ที่บริเวณแยกพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบรมราชชนนีขาเข้าเรากำลังจะทดสอบการโทรไปใช้บริการรถตู้ของสน.ธรรมศาลากันค่ะสวัสดีครับสน.ธรรมศาลาครับผมสวัสดีค่ะขอใช้บริการรถตู้ค่ะครับผมครับขอตัดที่เลยครับค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่แยกพุทธมณฑลสาย 3 ค่ะบริเวณถนนบรมราชชนนีขาเข้าตรงหน้าอิซูซุอะค่ะครับผมขอทราบการแต่งกายเลยครับใส่ชุดสีดำค่ะแล้วก็มีเสื้อคลุมแขนยาวสีน้ำตาลค่ะครับผมเดี๋ยวแจ้งทางรถตู้ให้ไปรับนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับครับวิธีการเรียกใช้บริการคือสามารถโทรเข้าไปยังสถานีตำรวจหรือเบอร์สายด่วนของพื้นที่นั้นๆแล้วแจ้งว่าต้องการใช้บริการรถตู้โดยบอกชื่อนามสกุลจุดที่เรายืนลักษณะการแต่งกายและจุดหมายปลายทางเพียงเท่านั้นรถตู้ก็จะมารับเราถึงที่ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการแจ้งไปจะถูกบันทึกไว้ที่สถานีตำรวจทั้งวันเวลาและสถานที่อย่างละเอียดเรามีการประชาสัมพันธ์และบอกเบอร์ของสถานีเราให้มีครับแล้วก็ติดไว้ข้างรถตู้แล้วก็ตามเซเว่นถ้าไม่มีการโทรมาแต่ว่าเป็นการออกตรวจเนี่ยเราจะมีการได้รับผลไหมคะรับครับคือยังไงส่วนมากจะคนที่ค้างตามป้ายรถประจำทางเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาวิ่งในพื้นที่เงี้ยเขาบอกสมมติจากสาย 3 ไปสาย 4 เงี้ยบอกขึ้นได้เลยในบริเวณในพื้นที่เราใช่ไหมครับส่วนมากเราจะเน้นไปถนนเส้นที่ว่ามันออกจากเปลี่ยวหน่อยอะจากการประเมินเท่าที่ผ่านมาสน.ตลิ่งชันพบว่าโครงการนี้สามารถลดการเกิดอาชญากรรมได้มากโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเมื่อขยายโครงการให้เกิดขึ้นทั่วกรุงเทพจึงเชื่อว่าจะสามารถช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อุ่นใจมากขึ้น โครงการรถตู้บริการประชาชนนะคะได้เปิดใช้บริการแล้วนะคะ88 สน.ทั่วกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งนอกจากจะรับเป็นสายด่วนที่ประชาชนโทรเข้าไปในแต่ละสน.แล้วยังออกลาดตระเวนเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะนลินทร์ สิงหพุทธางกูล นาว 26รายงาน